ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมตอนนี้ทางช่องไนโรเนี่ยได้ทำการเปิดร้านรับเติมแล้วนะครับผมที่ชื่อว่าร้านไนโรช็อปนะผมรับเติมเกมแรนเจอร์ราคาถูกสุดคุ้มถูกกว่าในเกมทุกแพ็คอย่างแน่นอนนะครับผมสะดวกปลอดภัยแน่นอนเครดิตแน่นนะครับผมนึกถึงจะเติมแรนเจอร์นะครับผมให้นึกถึงร้านไนโรช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับผมเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไนโรเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานำนะครับผมโคลโบที่ผมคิดว่าเป็นโคลโบที่รู้สึกว่ากากที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะผมนั่นก็คือโคลโบชาแมนคิงนะครับผมและก็คือมันจะมีตัวคู่เทพอีกตัวหนึ่งก็คือเต่าลินนะผมถ้าถามว่าเต่าลินมันพอใช้ได้ไหมก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะผมแต่มีตัวหนึ่งที่มันตกอับยิ่งกว่าเต่าลินก็คืออาซากุระโยนั่นเองนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาลองใช้งานดูว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงกันบ้าง นะครับผมก็คือคนมันเขาไม่ค่อยนิยมใช้ตัวอาซากุระโยมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวธาตุไฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สกิลผมมองเว็บแรกมันก็ถือว่าแบบเฉยๆแล้วนะก็คือแบบนามิดขัดขวางฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมก็คือมันเฉยๆนะครับผมไม่มี CC อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาอ่านสกิลคร่าวๆของตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมเป็นสายพลังนะผมอาซากุระโยเป็นสายพลังแล้วก็เป็นธาตุไฟด้วยนะผมตัวชนเลยนะยืนใกล้พอสมควรนะผมก็คือยืนนะผม60นะครับผมก็คือชิดเลยนะผมสกิลหนึ่งเป็นการนะผมเพิ่มอัตราต้านรักษา 40% นะผมยกเลิกผลลัพธ์ได้แบบต่อเนื่องของพระพวก4วินาทีนะผมสร้างบาเรียหรือสร้างโล่นะผม4วินาทีนะผมสกิล2นะผมเป็นการยกเลิกทั้ง3ระดับศัตรูนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย 36% นะครับผมแล้วก็ขัดเลือดนะครับผมอีก5วินะครับผมคอมโบก็จะเป็นคอมโบนะครับผมในการหยุดเวลา5วินะครับผมคอมโบนี้ก็เป็นคอมโบที่ความสามารถมันเริ่มจะเฉยๆแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้พวกเพิ่มแรกมาแรงแล้วก็เป็นความสามารถไอของเอมิเลียกับริมมันจะมาแรงเหมือนกันนะครับผมที่เมื่อปล่อยเลนเจอร์ออกปฏิบัติการนะครับผมจะติดใบติดสตัมโดนรถสายนะผมก็โดนไปตามๆกันนะครับผมโอเคทำไมนะครับผมอาซากุระโยเนี่ยถึงหลายๆคนจริงๆถอดออกนะครับผมถอดออกเยอะมากครับบางคนเขาก็ปั้นแม็กแล้วเขาถอดออกแบบคือแบบตัวนี้เนี่ยคือจะกลายเป็นเรนเจอร์โคลาโบในปีนี้เป็นตัวที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้นะครับผมยิ่งกว่าพวกยิ่งกว่าไอเซซึนะหรือโพไซดอนอีกนะครับผมโอเคก็คือตัวนี้เนี่ยความสามารถเราดูเว็บแรกแล้วคือมันความสามารถที่มันเฉยนะครับผมเฉยๆนะฮะแต่ถ้าแบบไอซีคิวสองมันมีทั้งแบบกระเด้นถอยหลังหรือสตันอย่างเงี้ยผมว่าจะโอเคเลยนะครับผมแต่อันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากขัดเลือด5วินะครับผมไม่มีซีซีนะครับผมแล้วนามิดเนี่ยมันก็คือว่าค่ามันค่อนข้างสูงนะผมแต่ค่านามิดเบสของมันหรือนามิดพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะผมก็คือ820,000นะครับผมไม่ได้สูงมากนะผมก็ไปเทียบกับอาดัมหรือโอลิเวอร์อย่างเงี้ย2ตัวนั้นน่าจะเยอะกว่านะครับผมหรือไม่ก็โพวะอย่างงี้นะครับผมก็คือเนี่ยถ้าเรามีบากินะครับผมกับโยเนี่ยผมแนะนำเป็นทางหน้าของบากิดีกว่านะครับผมเพราะว่าโยเนี่ยตัวมันผมมองว่าโยเป็นตัวที่นามิดมันค่อนข้างที่จะนิดเดียวคือเบามากแต่ข้อดีของโยผมก็รู้สึกว่าหาได้เหมือนกันนะก็คือตัวมันเป็นตัวที่แบบทนไม้ทนตีนพอสมควรนะครับผมผมเคยใช้มาสักพักนะผมประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมสำหรับอาซากุระโยก็เป็นตัวที่นามิเนี่ยไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันเยอะมากนะครับผมหวังให้มันยืนชนยาวๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกโอเคแล้วนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะทำการนะครับผมไปตีสเตตหลักกันเลยนะครับผมว่านามิของมันเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเรามาดูกันว่านามิมันยังดูแรงหรือเปล่านะครับผมโอเคนะฮะไปที่ด่านนะครับผม396เลยนะครับผมโอเคจะไปทดสอบนะของตัวโยนะผมตอนนี้คือผมปาดเหงื่ออยู่นะอากาศร้อนนะครับผมแล้วข้อดีอย่างของโยนะผมลืมไปนะครับผมเป็นตัวที่ใช้แร่ค่อนข้างน้อยนะครับผมไม่เชิงค่อนข้างเลยแหละเป็นน้อยมากนะครับผมคือแร่มัน 1,200 1,200 เท่าไหร่ไม่รู้แต่แร่น้อยจริงนะครับผมเห็นไหมหน้าเม็ดมันยังพอไปได้นะผมแล้วก็สกิลคูดาวของโยเนี่ยมันค่อนข้างต่ำด้วยนะครับผมแป๊บเดียวก็คือแบบคูดาวมันประมาณ9วิหรือ12วินะครับผมจำไม่ผิดนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่สกิลคูดาวนานพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มาใช้คูดาวสะดวกเนี่ยให้ไปใช้ตัวรีสกิลนะครับผมมันก็พอสะสมไปได้นะผมแต่เรทอัตราออกสกิลมันค่อนข้างช้าหน่อยนะครับผมก็คือถ้าบัฟท่านามิเนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าอะไรเลยนะครับผมก็คือว่าพอใช้ได้เลยนะครับผมแต่แค่รีดออกสกิล2มันช้าไปแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมเดี๋ยวผมจะทำการไปทดลอง PVP เลยแล้วครับผมตอนนี้ผมได้จำการจัดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผม
โอเคผมเอามาเทนนะผมเป็นทางด้านของโทวาไปก่อนนะครับผมเอาเลนนะผมเป็นตัวทำนามิดน้ำไปก่อนนะผมเดี๋ยวเอาต่อซากุระโยมาบัฟอมตะแล้วก็เป็นตัวชนแทนนะครับผมโอเคจัดไปนะท่านผู้ชมนะว่าตัวของอาซากุระโยเนี่ยยังจะยืนไหวหรือเปล่านะครับผมโอเคเป็นตัวที่ผมปั้นมารู้สึกผิดหวังในระดับหนึ่งนะคือไม่รู้ว่าผมจะปั้นมาทำไมนะครับผมโอเคนะผมบัฟหน้าป้อมนะผมคือยืนห่างป้อมมานิดนึงนะผมก็คือผมใช้ล่าสุดก็ประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะผมแต่เป็นตัวที่ทนไม้ทนมืออยู่นะผมดูเอานะผมเป็นตัวที่มีพลังแฝงในการทนตีนพอสมควรนะผมเห็นไหมตายนะผมโดนบากิเทปที่กว่าจะตายคิดดูนะผมบากิถึงมันจะเป็นธาตุเสมอกันนะผมแต่แค่นะไอ้นามของบากิเนี่ยมันแรงโคตรเลยนะผมเห็นไหมสังเกตดูมันยืนได้เลยนะผมมันก็พอยืนได้นะผมเดี๋ยวเราต้องไปเจอพวกทีมไม้โหดนะครับผมจะได้เห็นผลชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับผมโอเคทีมนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีบจบเกมเลยละกันนะครับผมโอเคก็คือยืมให้ขาดตัวชนเนี่ยเอาโยไปยืนได้นะผมแต่ไม่ต้องหนังวะไม่ต้องหวังนามิดมันก็ได้นะผมแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็ถือว่าก็ทุกจะใช้ได้นะครับผมโอเคนะผมก็ถือว่าทีมนี้เนี่ยถ้าน้ำฝั่งเขานะผมไม่เยอะมากนะผมก็ค่อยๆนะครับผมค่อยๆเดี๋ยวลองหาดูนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยฝั่งไม่ใช่ดิทีมไหนนะผมที่มันมีธาตุน้ำที่เราจะพอสู้อย่างที่เจอพวกเลมอย่างเงี้ยแต่ทีมนี้เดี๋ยวผมลองดูละกันนะครับผมโอเคนะผมโยสกิล2มันสกิลมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะผมแต่สกิล1ของโยเนี่ยบัฟค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมโอเคนะผมเรามาดูกันว่าเมื่อโยเจอธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะผมรอไปเรื่อยๆนะผมสำหรับโยนะฮะบัฟไปเรื่อยๆนะผมก็คือเราเอาเอลซ่ามาเพิ่มนะครับผมระยะการใช้สกิลด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมท่านเนี่ยมันยืนได้เว้ยคือมันมีพลังแฝงอย่างนึงคือโยมันค่อนข้างทนตีนระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้น่าเกลียดเลยนะแต่แค่นามิดเนี่ยพวกคุณมองข้ามเรื่องนามิดเฉยนะผมก็คือธาตุไฟตอนนี้น่ะทุกคนนะครับผมแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ในเกมอ่ะแน่นอนว่าต้องการนามิดไฟแน่นอนนะครับผมแต่ก็มีบากิเป็นตัวหนึ่งในนั้นแล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็พอยืนได้ในระดับหนึ่งนะผมไม่ได้น่าเกลียดนะผมมันคือพลังแฝงความอึดนี่มันอะไรกันนะผมเห็นไหมมันยืนได้เลยนะยืนคู่กับโอลิเวอร์เงี้ยบัฟฮิวเรื่อยๆนะผมคือไม่น่าเกลียดเลยนะถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยนะผมแต่ทีมผมจะแพ้แล้วนะผมตอนนี้นะถ้ามีโทวะเนี่ยใช้โทวะเถอะครับนะครับผมคือโทวะมันข้ามได้แต่โยมันข้ามไม่ได้แถมสกิลมันไม่ได้กว้างด้วยนะผมเห็นไหมผมแทบไม่เห็นสัญลักษณ์สกิลมันขึ้นมาเลยนะผมนี่แหละคนถึงถอดโยออกเยอะนะครับผมถ้าถามว่ามันเล่นได้ไหมนะครับผมก็พอเล่นได้สักลีกไม่เกินประมาณเพชรเงี้ยไม่เกินประมาณเพชร2เงี้ยนะผมเพชร1มันก็เริ่มเถื่อนแล้วนะครับผมอันนี้ผมอยู่เพชร1นะฮะโอเคก็พอไปได้นะครับผมมันก็เป็นตัวที่ไม่ได้แบกแร่เยอะขนาดนั้นนะครับผมใส่เกียร์รถแร่สักช่องเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมแร่มัน 1,200 เองนะเลยเริ่มต้นนะครับผมสำหรับร่างไฮเปอร์นะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะตีสัก2รอบโอเคจัดอีกสัก5ลูบี้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จัดไปเลยนะเพื่อคลิปผมทำได้อยู่แล้วนะครับผมใจเย็นโอเคนะผมหาคัดดีๆนะผมช่วงนี้คือผมต้องคัดทีมตีแล้วนะไม่งั้นไปเกาะมาแทบไม่ได้นะผมมา3นี่ผมจะตายนะครับผมโอเคเราจะไปวัดกับเอมิเลียดูนะผมว่ามันจะยืนได้นานแค่ไหนนะครับผมถ้ามีเสียงมาอุดอู้ก็ขออภัยด้วยนะผมปาดเหงื่ออยู่นะครับผมโอเคนะผมโอเครอบับหน้าป้อมนะครับผมมาบับหน้าป้อมเรียบร้อยนะครับผมโอเคเจอดัดนะครับผมเนยฟันดัดเข้าไหมฟึบไม่งั้นจะตายก่อนนะครับผมโอเคพยายามตอนนี้ทุกคนลองพยายามโฟกัสที่โยนะครับผมแต่โยเนี่ยเห็นไหมมันโดนเฮียตู้สล็อตกับไอ้โรงศพอนูบีเนี่ยมันบังนะครับผมโอ้โหไม่งั้นตัวลูกกระจอกจริงๆเลยดูดิเอาพวกไอ้เอาพวกซัมมอนมาบังคิดดูดิโอ้โหโอเคทีนี้เกียร์เขาน่าจะไม่ได้ไหวนะครับผมก็เลยชนะง่ายหน่อยนะครับผมคือเมื่อกี้เจอเลมอ่ะคือโยมันยืนพอได้เว้ยคือโยเนี่ยมันก็ไม่ได้กาขนาดนั้นนะคือทุกคนอ่ะแค่มองข้ามตัวมันไปเองนะครับผมก็คือนะมีดมันเบาแค่นั้นนะฮะโอเคต่อเลยตาสุดท้ายนะครับผมสำหรับอาซาฮุระโยอาจจะโชว์ผลงานไม่เด่นมากนะผมแต่ความอึดนี่ผมให้ธาตุไฟเป็นตัวธาตุไฟที่อึดอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับผมก็คือตัวธาตุไฟสายพลังอ่ะมันมีไม่ค่อยกี่ตัวนะครับผมมีนัสสึใช่ไหมนัสสึโยนะครับผมชินระดูรอนโจมีอะไรอีกนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมให้มันติดท็อป3นะครับผมตัวธาตุไฟที่อึดที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะสำหรับธาตุไฟนะครับผม
คือสกิลอาจจะเป็นที่สกิล1ด้วยนะผมเพราะว่ามันบัฟต้านทักษะเพิ่ม 40% แล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟต่อเนื่องนะครับผมของพรรคพวกนะครับผมมันก็เลยพอไปไหวนะครับผมโอเคตอนนี้คือโยยืนกับอนุบีนะครับผมกับโอลิเวอร์นะครับผมโอเคไปไหวนะผมทีมนี้โอเคนะครับผมแต่ถ้าเอาโทวะเนี่ยโทวะมันจะตายบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะโทวะมันข้ามเนาะก็ไปรับตีนแทนเพื่อนทุกคนนะครับผมไปชั่วข่าวแล้วก็ตายนะผมเอเบียเก่งเกินนะครับผมโอเคทีมนี้เรียบร้อยแล้วนะผมก็กินหมูนะครับผมใช้อามาตอบไปเทมเดียวอีกนะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปดูนะครับว่าโยตอนนี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมเห็นถอดกันไปเยอะมากเลยสำหรับอาซากุระโยนะครับผมถ้าถามว่าโยนะครับผมเรื่องความอึดเนี่ยผมให้นะครับผมให้ความอึดเนี่ยอยู่ประมาณ 9.5 เต็ม 10เลยว่าได้ซึ่งเป็นตัวธาตุไฟที่ค่าสเตตัสถึงจะดูน้อยกว่าบางตัวนะผมแต่มีความอึดที่อึดโคตรเลยอะพอสมควรเลยนะครับผมพลังแฝงของมันหรือไงไม่รู้นะครับผมแต่เรื่องนาเมจเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจมันเยอะนะครับผมก็คือใส่นาเมจสักช่องนึงอย่างนี้ก็ได้นะผมก็พอให้มันสะสมนาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนคอมโบเนี่ยก็พอเล่นได้นะผมคอมโบนี้นะครับผมซึ่งเป็นคอมโบที่ฮิตแต่ก่อนนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเล่นไปทางหน้าของคอมโบเพิ่มได้ 1,000 มากกว่านะครับผมสำหรับโดยรวมๆเนี่ยตัวของอาซากุระโยเนี่ยเป็นตัวยืนที่ตีใกล้นะครับผมเป็นยืนใกล้แล้วก็แถมแร่น้อยนะครับผม 1,230 นะครับผมคะแนนโดยรวมของโยผมให้ที่ประมาณนะครับผมให้โยนี่ 7.5 คะแนนพอนะครับผมสำหรับตัวโยนะครับผมคือตัดเนี่ยที่ตัดผมตัดเรื่องนามิดนะครับผมตัดเรื่องนามิดแล้วก็คูลดาวน์สกิลนะครับผมความกว้างสกิล2คือมันไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมแต่คือมันเป็นตัวแบบยืนเอาไว้บัฟอัลมาตาเฉยๆนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมท่านผู้ชมนะก็อย่าเพิ่งมองข้ามตัวนี้เยอะนะผมถ้าเราขาดตำแหน่งพวกตัวชนไฟหรือนาเมจไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยลองเอามาใช้ดูนะผมไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม